ในพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเหตุการณ์เมื่อเดือนเมษาพี่น้องเราถูกต่อหน้าต่อตาเช่นที่กระทรวงมหาดไทยผมก็ไม่สามารถที่จะเอาศพออกมาได้เพราะถูกรปภ.ของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมันไล่ยิงจนพวกเราไม่กล้าเข้าไปเยี่ยมชิงศพมาคราวนี้ผมเองก็ไม่สบายใจหลังจากที่น้องเราถูกยิงแล้วเสียชีวิตคาที่แล้วศพก็หายไปผมก็ตามทุกโรงพยาบาลว่าศพพี่น้องเราอยู่ที่ไหนจึงตามไปเจอที่โรงพยาบาลหัวเฉียวผมต้องขออนุญาตขอโทษผู้บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียวที่ผมใช้ละการส่วนตัวเข้าไปยังเรื่องชิงศพพี่น้องของผมออกมาผมต้องขอโทษผู้บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียวด้วยครับเพราะผมไม่ไว้ใจว่าถ้าผมปล่อยศพออกไปนั้นอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสุเทพเทือกสุบรรณและเหล่าผู้นำกองทัพบางคนมันจะต้องสั่งให้โรงพยาบาลปกปิดข้อมูลไม่ให้พบศพไม่ให้ปรากฏชื่อคนตายให้เป็นคนสาบสูญผมต้องการไปรับศพวีรบุรุษประชาธิปไตยของผมมาให้พี่น้องและสื่อมวลชนของผมได้ดูหน้าก่อนครับพี่น้องครับผมต้องการให้พี่น้องของผมได้เห็นหน้าตา